จครับที่ได้ลูกชายแบบนี้คืออยากจะได้แชมป์สักเส้นเพื่อที่แบบในอนาคตเนี่ยคือผมจะเอาไปต่อยอดวงในกับรองก็สารคามวันนี้จะพามาพูดคุยกับน้องแดนชัยลูกดาวทองนักมวยจิตอาสาที่มาถ่ายทอดวิชามวยไทยให้กับเด็กเยาวชนและก็ชาวต่างชาติที่วัดเสวกตะฉัตรย่านคลองสานเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับน้องครับว่าทำไมถึงได้มาถ่ายทอดวิชามวยไทยครับตอนนั้นผมอยู่ป.6ผมเป็นเด็กที่ร่างกายไม่ค่อยดีครับคุณพ่อเห็นก็เลยเอาผมมาซ้อมมวยคือตอนนั้นก็คือให้ซ้อมแบบว่าเป็นการออกกำลังกายครับมีโอกาสได้มาชกมวยที่งานพระเจ้าตากครับก็คือขอคุณพ่อว่าอยากจะลองชกดูก็มาชกครั้งแรกก็ชนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาต่อยราชดำเนินเลยไปนั้นก็แพ้ครับเพราะว่ายังไม่เป็นมวยเลยแชมป์มวยไทยยังไม่เคยได้ครับอยากจะได้แชมป์สักเส้นเพื่อที่แบบในอนาคตเนี่ยคือผมจะเอาไปต่อยอดเผื่อเปิดยิมอะไรเงี้ยให้คนที่มาเรียนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจนะที่มีเราเป็นคนสอนจริงๆเขาคือเริ่มจากคุณพ่อก่อนครับคือพ่อเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นตัวอย่างให้ผมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตอาสาจิตสาธารณะต่างๆพ่อเนี่ยจะชอบสอนให้กับคนที่ต้องการจะเรียนมวยแต่ไม่ค่อยมีโอกาสครับผมก็ตามไปทำกับพ่อเลยก็คือผมจะคอยสอนพื้นฐานให้กับน้องๆพ่อผมก็จะต่อยอดให้กับน้องเขาอีกทีในเรื่องการออกอาวุธยังไงให้หนักขึ้นการเตะเป้าการเตะกระสอบก็คือมีสอนทั้งเยาวชนทั้งชาวต่างชาติหรือแบบผู้ใหญ่บางคนที่เขาแบบว่าสนใจเนี่ยก็จะมีสอนครับจะมีไปสอนที่โรงเรียนวัดราชบพิตรวัดเสวตฉัตรแล้วก็สวนใต้สะพานสาทรครับก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของจิตสาธารณะนะเด็กคนนี้ก็ใช้วิชาความรู้ที่ตัวเองมีก็จะมาสอนพวกเยาวชนในชุมชนเรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชนมีโอกาสได้ใช้พื้นที่ของวัดซึ่งทางวัดก็ยินดีที่จะให้เยาวชนมีการพัฒนาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ก็ภูมิใจครับที่ได้ลูกชายแบบนี้ไม่จำเป็นต้องได้เงินแต่หวังให้คนไทยเด็กไทยสืบสานตำนานมวยไทยต่อไปก็อยากให้ลูกได้แชมป์ได้เข็มขัดแชมป์สักเส้นหนึ่งแต่ก็สุดแท้แต่วาสนาถึงตอนนี้ลูกยังไม่ได้แชมป์ก็ยังต่อยอยู่แบบนี้ก็ดีใจครับที่ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ในการซ้อมมวยออกกำลังกายและก็จิตสาธารณะให้กับน้องๆรุ่นๆต่อมาเรื่อยๆครับสุดยอดเลยครับการสอนของคุณไซมอนกับคุณพ่อเขาสอนได้ดีมากเลยครับแล้วทำให้ลูกผมก็แข็งแรงรู้จักกินให้มันถูกวิธีด้วยแล้วก็ออกกำลังกายที่ถูกวิธีด้วยครับสนุกดีครับก็ได้ความรู้ครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยครับขอบคุณพี่เพชรที่เสียเวลาฝึกซ้อมตัวเองที่ต้องไปแข่งสละเวลามาให้พวกเราได้ฝึกซ้อมแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยอ
และนี่ก็คือแดนชัยลูกดาวทองผู้สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ชาวโลกได้รู้จักครับถือว่าเป็นแชมป์นอกสังเวียนโดยแท้จริงครั้งหน้ารองก็สารคามจะพาไปคลุกวงในกับใครนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณคุณตีลาดพร้าวถ่ายภาพรองก็สารคามต้องลาไปก่อนครับจังพอกันไม่ซ้ำใบดีครับ